ันที่ข่าวของนักแสดงสาวดิวอริสรานะคะที่ได้ออกมาเปิดใจค่ะถึงเรื่องที่เธอได้ช่วยเหลือจัดแจงนะคะวางแผนเซอร์ไพรส์การขอแต่งงานของเพื่อนสาวแอมพันธิลานะคะพร้อมกับได้อัปเดตถึงเรื่องความรักของตัวเธอเองด้วยล่ะค่ะถือเป็นมิตรภาพดีๆนะคะของคู่เพื่อนซีดิวอริสรากับแอร์พันธิลาที่ล่าสุดแม้ฝั่งของดิวเนี่ยจะไม่ได้บินไปร่วมเซอร์ไพรส์กับโมเมนต์ที่สาวแอร์ถูกแฟนหนุ่มนอกวงการไอซ์รัชเสกคุกเข่าขอแต่งงานนะคะแต่บอกเลยค่ะว่าเธอเนี่ยแหละคือแม่งานที่จัดแจงทุกอย่างนะคะโดยสาวดิวก็ยอมรับว่าตัวเธอก็เต็มที่มากกับการเซอร์ไพรส์แอร์นะคะเพราะว่าอยากจะให้โมเมนต์เซอร์ไพรส์เนี่ยออกมาดีที่สุดแม้ว่าตัวเธอเองจะตื่นเต้นก็ตามค่ะส่วนเรื่องราวของความรักของดิวเองนะคะหลังควงหวังใจหนุ่มเซบาสเตียนไปเที่ยวอเมริกากว่า3เดือนซึ่งก็ถือว่าเป็นทริปพิสูจน์รักนั้นเธอก็บอกนะคะว่าดูแล้วความรักเนี่ยยังไปได้สวยค่ะซึ่งดิวก็เปิดใจเลยว่าแฮปปี้มากเพราะว่าฝ่ายชายเนี่ยดูแลดีค่ะแต่ก็ยังไม่ได้คาดหวังเรื่องอนาคตในเรื่องของการแต่งงานไปฟังเสียงดิวกันเลยค่ะเอาตรงๆป้าตื่นเต้นมากแล้วก็คือเพราะเนื่องจากเราเป็นคนที่ทำเราก็จะค่อนข้างรอลุ้นว่าสุดท้ายแล้วมันจะโป๊ะไหมมันจะเป็นอะไรไหมมันก็เลยออกมาได้ดีเนี่ยเราก็มีหน้าที่เป็นคล้ายๆ organizer นั่นแหละแล้วเราก็เต็มที่แล้วพอถึงเวลาไอ้ก็ approve ผ่านแล้วก็ตามนั้นมีนิติแบบนี้ของเพื่อนแล้วอยากจะมีเพื่อนของตัวเองไหมให้รวมเพื่อนก็เตรียมมาให้เราเพื่อนก็เป็นแรงกดดันไงคะตอนนี้ใช่เพื่อนกดดันละหนึ่งแต่เราก็ของเราก็คือไม่เป็นไรค่อยทริปพี่เมกาแฮปปี้ค่ะก็เป็นการพิสูจน์ว่าจะรอดหรือไม่รอดไงก็รอดนะแฮปปี้จริงๆประทับใจอะไรในตัวเราบ้างคะก็สำหรับตัวเซฟเขาดูก็รู้สึกว่าเขามีอะไรที่คนอื่นไม่มีก็ต้องบอกว่าคู่นี้เขาน่ารักมากเลยนะคะคุณผู้ชมยังไงเราก็ลุ้นเนี่ยว่าอยากให้สาวดิวนะคะมีข่าวดีของตัวเองเร็วๆบ้างแล้วกันนะคะ